สวัสดีค่ะก็วันนี้หมอยหน้าแม่นๆนะคะก็มากราบไหว้นะคะพระในอุโบสถนะคะที่อยู่ที่ปราสาทวัดกำแพงแรงนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่นี่ก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อนินศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นะคะก็อายุหลายร้อยปีนะคะก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่มาขอพรหรือกราบไหว้ที่นี่นะคะก็จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อในโบสถ์กันนะคะเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อนินมณีนะคะด้านในโบสถ์ตรงนี้นะคะก็พระราชประวัตินะคะพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็เชิญทุกคนนะมาไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เพชรบุรีนะใกล้ๆภาคกลางนะคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมากราบไหว้นะคะเป็นมงคลบุญชีวิตนะคะคือประติมากรรมนี่งดงามมากจริงๆค่ะที่นี่ตรงนี้นะคะก็ด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อเทพประสิทธิ์นะคะเป็นตรงนี้นะคะปราสาททิศใต้ด้านนี้นะคะเป็นรูปของพระแม่โพธิสัตว์กวนอิมนะคะอวโลกิเตศวรเป็นที่นี่มีความสงบร่มเย็นนะคะผู้คนไม่พลุกพล่านนะคะงดงามมากจริงๆค่ะถ้าใครอยากมาแบบสงบนะคะก็เชิญมานะคะไม่มีคนพลุกพล่านวุ่นวายนะคะคือแบบเป็นอาณาจักรเหมือนขอมเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะงดงามมากจริงๆค่ะอยากจะบอกว่างดงามจริงๆค่ะเป็นสถานที่เก่าแก่เป็นเหมือนมรดกโลกอะค่ะอันซีนไทยแลนด์ค่ะนี่นะคะหลวงพ่อเพชรก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอาจารย์จะมาไหว้หลวงพ่อเพชรก่อนด้านหลังนี่ค่ะก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะอยู่ด้านหลังก็หลวงพ่อเพชรนะคะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ใครมาขอบนบานศาลกล่าวเรื่องโชคลาภก็จะได้สมความปรารถนานะคะบางคนก็มาขอเรื่องสอบเกี่ยวกับข้าราชการนะคะสอบข้าราชการก็จะได้สมความปรารถนาก็คุณหมอนี้หน้านะคะก็ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อเพชรนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะก็ในชีวิตก็ลองมาสักครั้งเพราะว่าสถานนี้ที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแต่ว่าคนค่อนข้างที่จะรู้น้อยนะคะคุณหมอก็ขอเป็นสื่อกลางนะคะในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ขอเป็นสื่อกลางทำหน้าที่นะคะสืบต่อพุทธศาสนาขององค์พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อให้คนมากราบไหว้นะคะพระพุทธรูปที่เป็นประติมากรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูโมเมนต์ตรงอื่นต่อนะคะคือวัดที่นี่งดงามมากคือองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นตัวแทนนะคะนะคะท่านก็จะอยู่สูงสุดนะคะของ
เรียกว่าศาสนานะคะเรียกว่าอยู่ท่านอยู่สูงสุดนะคะตรงนี้ด้านในนะคะก็จะเป็นพระนางเจ้านะคะจามเทวีนะคะพระแม่เจ้าจามเทวีโอ้ทรงสิริโฉมงดงามมากเลยค่ะสวยงามมากจริงค่ะตรงนี้ก็เป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อโสธรอันนี้เป็นหลวงพ่อนิลมณีนะคะศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นสุภาษิตคำพังเพยนะคะภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงมิใช่เพื่อให้คนเขาบ่นเพ้อถึงมิใช่เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและชื่อเสียงมิใช่เพื่อเจ้าลัทธิมิใช่เพื่อให้คนรู้จักแต่แท้จริงแล้วเราควรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความระวังเพื่อละกิเลสเพื่อคลายความกำหนัดยินดีและดับกิเลสโดยสิ้นเชิงสาธุสาธุสาธุนี่คือเป็นพุทธวจนะนะคะในการใช้ชีวิตจริงๆของมนุษย์นะคะเพื่อไม่ให้มีความรักโลภโกรธหลงนะคะในวัตถุนิยมนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอก็ขออนุญาตนะคะไหว้หลวงพ่อนิลมณีนะคะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะคะของที่นี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยากเชิญทุกคนมาไหว้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตจุดธูปเทียนนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ดูคลิป YouTube นะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะสาธุสาธุค่ะวันนี้ก็สาธุก็นำนะคะเป็นใบสีมาถวายหลวงพ่อนะคะมีต่อสักอันนี้เป็นใบสีคู่นะคะมาถวายหลวงพ
อินากาตันดิสนุบัวอะไรบัวอะไรกันนี่สนะฮะอินโนพัตเตนัสนะกบดีเด็กันสัตหะโอบาที่อาศัยตะโกพัติสนิฮาติกันตะบุโออีตานุโกพัติสตันฮัสอินโดอันบริกันสุนมวันเลกัสนิฮัสตันบริอัสเซบุลละฮัสติสนิฮันบริเนสินยาคันยาอูมาฮัสเนียอันตุปนิยันสินดูฮันนโมอมบิยิมุริอิตาลฮาติกัสตันบริโอ้บาซินะฮัสซะตออลิงะนาปะตอซิละอัญญะตะอามะลิซะอีราฮัสซะนะฮะชุนวะลิกะเนซินดียะฮัสซะมอริอะติโตบะลิกะเซซะโอ้บาติเอซะนิอะจูอินะฮัสซะนิยะโยฮันซินิยะโยเลนะปะดีอันโตโซเลนะกะซะติกะมอรินะโวยีฮัสซะตอกะนิมะยีฮัติยะฮาลิกะติฮัสซะโอมบะดิอิตินะโลโอมบะดิอิสมิยะเตลาเตลาอีลากะซะตะโยอะลิกะนิเซโยมิเฮซะนิฮัลฮัสนิโยปะตะตะซะอีฮาตะบะดิกะซะตินิยาจาโจลิฮัตติกะซะติโกบะติสมิยะยีฮาสะนะโยกะนิสมิยะฮัมโบนิโมอะระกะซะติโอโอลาSee, so what the art is so has the enormous Yela Ombasi, Ombasi, Ombasiti, 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 Say the hand and the Ayola has the say no bony handy and so Yom Egan said, Jolly Handiga, Sir Hubi and see.ยินฮัสเซติโอมาสนิกัสนุมวันิฮัสเซติยีราฮัตันดิโนมาสกันสิทอนสิสันโยบูมาสิโซยานาฮัสีนาโบลานิกัสโตลาฮัสีลักกันดิสินิโยเลฮิสินามุริกัสตัตเตอร์เลนามัตยิ่งสั่นและก็สีนุโมดีก็สั่นนี่อ่ะพี่สิยิ่งสั่นนี่สีสั่นเลี้ยงโมดีกี่สีสั่นก็อาจารย์ก็เชิญที่พยาดานะคะก็มากับเป็นองค์เทพนะคะมากับสักการะพระศรีอริยะเมตไตรนะคะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะคะอีก 5,000 ปีอะค่ะเมื่อเลยตอนนี้ก็อยู่ที่กึ่งศตวรรษนะคะเกิด 2,500 มาแล้วนะคะของพระพุทธเจ้าก็จะครบ 5,000 ปีพระศรีอริยะเมตไตรก็จะลงมาเกิดนะคะมาเป็นศาสนายุคใหม่ของพระพุทธเจ้านะคะก็เมื่อกี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็ได้มากราบนะคะพระศรีอริยะเมตไตรด้วยนะคะอาจารย์ก็เชิญท่านลงมาเมื่อกี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอฝากทุกคนเลยนะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะถ้าที่นี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ลงมากราบไหว้เด็ดขาดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภมีความสุขมีความร่ำรวยคิดสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนาทุกประการนะคะสาธุสาธุค่ะ